ไทยแลนด์พา s s ถูกปรับปรุงดีขึ้นแล้วแต่วิบากกรรมของนักท่องเที่ยวเข้าไทยก็ยังคงดำเนินต่อไปครับถ้าฟังเพลินๆอาจจะนึกว่าเอาข่าวเก่ามาพูดหรือเปล่าแต่ความจริงคือถ้าดูหัวข้อแล้วเนี่ยก็บอกว่า Thailand Pass ปรับปรุงดีขึ้นแล้วไงแต่ก,ก่อนหน้านี้ที่สร้างวิบากกรรมให้เราเยอะแยะแล้วก็ข่าวนี้เพิ่งลงวันที่15พฤศจิกายนแสดงว่าเป็นข่าวใหม่นะคือ สถานการณ์ไม่ใช่ดีขึ้นนะแค่กลับมาอยู่ที่จุดสตาร์ทเท่านั้นเองนึกถึงก่อนหน้าน,นี้เราต้องขอ COE ซึ่งระบบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้ว Thailand Pass ก่อนหน้าน,นี้มีปัญหาทำให้หลายคนตกเครื่องบินได้ผลช้าอะไรบลาบลาสารพัดเนี่ยตอนนี้คือปัญหาต่างๆคลี่คลายลงไปพอสมควร ก็เหมือนกับกลับมาที่จุดสตาร์ทว่าของเดิม coe เคยไม่ต้องมีปัญหาฉะนั้นการเปิดประเทศถ้ายังใช้ coe อยู่เหมือนเดิมก็ไม่ต่างจากตอนนี้ใช่ไหมไทยแลนด์พาสมันก็แค่ระบบที่ให้ขอแ่าแล้วก็มันก็แค่การขออนุญาตมันไม่ได้หมายความว่าต่อไปก็คือสถานการณ์ประเทศไทยจะดีขึ้นเพราะว่ายังมีคงมีการบีบบังคับในประเทศอยู่คือ ใครที่เข้าไทยช่วงนี้ก็อาจจะแบบถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆอะ่ะในข่าวนี้เขาบอกเลยนะถ้าเขาเป็นนักท่องเที่ยวแท้ๆเลยเนี่ยนะเขาจะไม่มาคือความคิดขอบออเนี่ยไม่ได้บอกว่าถูกนะประเทศเราเนี่ยไม่ได้บอกประเทศไหนนะประเทศของเราเนี่ยจะดีขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ในเงื้อมือของคนจัดการที่หัวโบราณน,นะก็ไม่ได้ระบุว่าใครที่หัวโบราณฉะนั้นถ้าคนหัวโบราณยังอยู่ก็จะชอบสร้างปัญหายุมย้มๆยิมย้มๆให้กับประเทศต่อไปเรื่อยๆ ก่อนจะเริ่มขอโปรโมทอันนี้นะครับเพิ่งจะลงเมื่อวันก่อน how to enter Thailand with exemption from quarantine test and go แล้วก็ how to register Thailand pass ซึ่งอันนี้อัอพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษงูงปลาปาของออบนี่แหละเพราะว่ามีเพื่อนๆนรีเควสอยากให้พูดเป็นภาษาอังกฤษบ้างให้ชาวต่างชาติดูนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเผื่อว่าใครที่รู้จักชาวต่างชาติที่มีปัญหาแบบในข่าวเนี้ยก็ลองส่งให้เขาดูเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างนิดนึง วันนี้ข่าวยาวนะครับไม่ได้เกิดมากเดี๋ยวเข้ารายละเอียดกันเลยเดี๋ยวลิงของข่าวจะลงไว้ใต้วิดีโออย่างนี้เขาบอกว่าชาวอังกฤษที่มีภรรยาน่าจะเป็นคนไทยนั่นแหละแล้วต้องการจะกลับมาเยี่ยมแม่ที่ตอนนี้กําลังป่วยหนะักก็พบกับความเครียดถึงแม้ว่า Thailand Pass จะบอกว่าได้อัปเกรดระบบแล้วก็ตามคือเพื่อนๆอย่าเพิ่งละเลยความสําคัญตรงนี้นะครับหมายถึงว่าโดยเฉพาะคนที่ผ่านไปแล้วเพราะว่ามันก็คือแค่กลับมาที่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองไงอย่างที่บอก เขาบอกว่าช่วง11วันแรกเนี่ยมีการรีเจ็ถึง14เปอร์เซ็นรีเจ็ก็หมายความว่าได้อีเมลมาบอกว่าไอ้นี่ผิดไอ้นั่นผิดแล้วก็ให้ไปกรอกใหม่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ปรับแล้วก็คือถ้าเราโดนรีเจ็ตเขาจะมีลิงก์มาว่าให้เราเข้าไปแก้ในระบบได้มันก็โอเคแล้วตรงนี้คือเขายังเจอปัญหาอะไรกันอยู่ แล้วก็อย่าลืมว่าได้ Thailand Pass QR Code ก็คือแค่ได้เอกสารตัวหนึ่งแล้วก็ตอนที่เข้าไทยเนี่ยแหละมันจะยังมีอะไรอยู่อีกไหมอย่างเช่นพิธีกรรมที่สนามบินที่ในข่าวเขาบอกว่ายาวนานถึง2ชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้ขึ้นรถไปโรงแรมเนี่ยนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรื่องสนามบินเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยเขามีการตรวจหมายถึงว่าเราต้องจองตรวจโควิดเองถ้าเราจะเข้าภูเก็ตแต่ว่าเป็นการตรวจโควิดที่สนามบินเลย แต่สุวนณภูมิเนี่ยไม่ได้ตรวจที่สนามบินทําไมพิธีกรรมถึงยาวนานขนาดนั้นคือถึงแม้ว่าตอนนี้ไทยแลนด์พ a าสจะอัปเกรดว่าเราสามารถใช้หมายเลข6หลักคือคือหมายถึงว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยนี่คือหน้าจอสุดท้ายที่เราจะได้เจอก็คือจะได้รหัสหกหลักตัวนี้เพื่อที่จะเอามาเช็คในระบบได้ว่าเออได้รับอนุมัติหรือย,ยังคือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าทําไมออบนี่มันอะไรกับไทยแลนด์พ a าสนะทั้งตั้งแต่ก่อนจะมี แล้วก็หลังมีจนถึงตอนนี้เขาก็คลี่คลายกันแล้วไม่ใช่เหรอคุณก็ควรจะจบได้แล้วอ๊อบก,ก็ไม่ได้อะไรก็คือตอบใดที่ยังมีข่าวอยู่แล้วก็เป็นข่าวที่แสดงให้เห็นถึงสถานาการณ์ในตอนนั้นแล้วก็เพื่อนๆยังสนใจอยู่อ๊อบก,ก็นาเสนอกันไปแล้วก็มองว่า Thailand Pass เนี่ยมันเป็นเหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งของคนจัดการที่เขาเหมือนทัศนคติลึกๆของเขาเชื่อว่า พิธีการพิธีกรรมพวกนี้แหละที่จะทําให้เขาเนี่ยมีอํานาจลึกลับอะไรที่สามารถบงการอะไรสักอย่างหนึ่งได้กับผู้คนหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ได้หมายถึงใครนะฉะนั้นสูตรหนึ่งของเขาคือพิธีกรรมแททุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะคนเข้าประเทศหรอกนี่คือบีบไปจนถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเอาเงินมาให้ด้วยใช่ไหมธุรกิจในประเทศก็ต้องทาอะไรชาหรือจะต้องอะไรนะโควิดฟรีเซตติ้งอะไรก็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเขาจบกันไปแล้วอะ่ะ เขาไม่ได้มีอะไรเยอะแยะอันนี้จะต้องมีอะไรเยอะแยะสารพัดเนี่ยเหมือนเป็นความเชื่อว่าจะต้องอะไรเยอะแยะก็คือผู้คนจะอยู่ในรูปในรอยอ,อ๋อ,อ,อแล้วถึงแม้จะมีรหัสหกหลักอย่างที่อ๊อบบอกก็ตามนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาจะโดนทอดทิ้งก็คือ,อมีคนที่ทําให้เนี่ยอ๊อลงไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วพอมีระบบที่ให้รหัสหกหลักนี้มาเนี่ยคนหลังๆที่ลงแล้วได้รหัสหกหลักเนี่ยกลับได้ QR code อย่างรวดเร็วมากแต่ขณะที่บางคน ที่เราลงตั้งแต่วันแรกๆซึ่งไม่มีรหัสหกหลักเนี่ยยังไม่ได้สักกทีหนึ่งจนกระทั่งเราต้องมาลงให้ใหม่แล้วเขาถึงจะได้แล้วถ้าเรายังไม่ลงให้อีกอ่ะก็คงจะไม่ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสักสามถึงสี่วันก่อนเดินทางแล้วถึงค่อยไปกระทุ้งสถานทูตให้ช่วยจัดการให้ซึ่งสถานทูตถ้ายังไม่ใกล้เวลาเขาก็จะไม่ทําให้อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอัปเดตระบบใหม่แล้วลืมคนที่ลงตั้งแต่แรกๆหรืออย่างไร นี่มีนักเดินทางชาวอังกฤษคนหนึ่งก็เตือนคนอื่นเลยว่าฉันแนะนํานะอย่าไปยุ่งมันเครียดเกินไปฉันเตือนคุณแล้วอ่ามันเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกๆคือการกรอกมันไม่ยากก,ก็ย้ำหลายรอบแต่ว่าความยากคือต้องทําความเข้าใจแล้วก็พร้อมเสี่ยงคือคนที่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยการที่มาลงไทยแลนด์พาซึ่งต้องเตรียมเอกสารต้องจ่ายเงินไปเยอะแยะก่อนเนี่ยคือความเสี่ยงฉะนั้นมันคือความเครียดว่ากลัวจะไม่ผ่านคนเขากลัวการอน,อนุมัติ แต่คนจัดการประเทศนี้ชอบให้อนุมัติก็คือถ้ามีการอนุมัติอะไรเมื่อไรเนี่ยก็จะเกิดความกลัวกลัวว่าจะไม่ได้แต่ว่าจ่ายเงินไปเยอะแล้วแล้วก็ทางทั้งที่ตัวเลขคนเข้าประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะอะไรสักหน่อยแค่มากกว่าเดิมเท่าน,นั้นเองแต่ว่าเขาก็เอาตัวเลขไปคุยโวมันแค่มากกว่าเดิมนิดหน่อยเทียบกับสมัยก่อนยังไม่ได้เลยเอาสักครึ่งหนึ่งของสมัยก่อนก็ยังเทียบไม่ได้ก็คืออ๊อฟก็พูดตามเนื้อผ้านะครับดีขึ้นอ๊อฟก็บอกว่าดีแต่ว่ามันเป็น ดีขึ้นคือหมายถึงว่าพิจารณาเร็วขึ้นบางคนเนี่ยเราเพิ่งลงไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้มาแล้วได้ QR มาแล้วใช่ในขณะที่บางคนก็หลายวันกว่าจะได้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าใช้กระบวนการอะไรว่าเออคนที่หลายวันกว่าจะได้เนี่ยเดินทางก่อนคนที่วันเดียวได้ด้วยซ้ำอ่าแล้วที่ดีขึ้นก็คือเขาก็มี hotline อะไรของเขาใช่ไหมที่เบอร์โทรอ่ะอันนี้ตามหน้าจอนะครับเบอร์โทร call center ของ Thailand Pass ซึ่งก็เป็นเบอร์ไทยหมดเลยใช่ไหมก็าตามข่าวเขาบอกว่าจัดการค่อนข้างดีตกลงข่าวนี้ชมหรือหรือ,อยังจัดการค่อนข้างดีโทรติดง่ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็แก้ปัญหาให้ได้โอเคครับแต่ชื่นชมในจุดนี้ว่าปรับปรุงดีขึ้นแต่เดาว่าก็คงเป็นฝีมือของเอกชนที่เหมือนกับเรื่องฉีดวัคซีนเน่ะที่เอกชนไม่ได้มาช่วยนะไม่ได้ฉีดได้เยอะขนาดนี้หรอกจำพังแค่คนจัดการชุดเนี่ยเขาคงไม่ได้สามารถทำอะไร ได้เขาก็เป็นได้แต่คิดนโยบายของเขาเอ่อถ้ากรณีอยู่ต่างประเทศก็สามารถติดต่อสถานทูตไปแต่สถานทูตจะดําเนินการให้ก็ต่อเมื่อใกล้วันเดินทางเท่านั้นแต่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ถึงจะปรับปรุงดีขึ้นเยอะแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าคนที่ทําระบบหมายถึงว่าคนที่กําหนดนโยบายแล้วกันไม่ว่าคนทําระบบหรอกอันนั้นต้องเป็นเอกชนอยู่แล้วแต่คนที่กําหนดนโยบายหรือคนที่ดูแลนั่นแหละที่เป็นของหน่วยงานเนี่ย ว่าทำไมไม่ทำให้มันพร้อมตั้งแต่แรกทำไมผ่านมาเกือบสองสัปดาห์ถึงจะเริ่มดีขึ้นถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็หักคะแนนไปแล้วใช่ไหมหรือต้องโดนครูตีไปแล้วใช่ไหมหมายถึงสมัยโบราณน,นะนะแต่อันนี้คือคือพึ่งมาดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าทําโดยที่ไม่ได้พร้อมไงตกลงควรจะได้รับคําชมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ย โดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยนะเขาก็อยากจะมีไลฟ์ไลฟ์ของเขานะใช่ไหมก็คือ,อ,อท่องเที่ยวยามราตรีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในนี้บอกว่าพวกผับบาร์ต่างๆเนี่ยก็จะปิดไปจนถึง16มกราปีหน้าแล้วเขาจะมาเที่ยวอะไรคืออ๊อฟก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าเปิดเนี่ยมันจะทําให้โควิดแพร่ระบาดได้ยังไงประเทศของเราชอบทําตัวเป็นคนมีคุณธรรมไม่เข้าเรื่องก็คือโทษว่าผับบาร์พวกนี้หรือ อื่นๆที่สีเทาๆทั้งหลายก็คือเป็นของผิดศีลธรรมสมควรโดนกระทําสมควรโดนลงโทษฉะนั้นต้องเปิดช้าๆคือทําตัวมีคุณธรรมทั้งทั้งที่บางทีก็มีเรื่องลับๆอะไรของหน่วยงานมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยแล้วก็ที่บอกว่าอย่าพึ่งวางใจแล้วก็ไม่ใช่ว่า Thailand Pass ดีขึ้นแล้วมันก็คือแค่กลับมาจุดเริ่มต้นเพราะว่าพวกหน่วยงานบางหน่วยอย่างเช่นเข้าต้มนั่นแหละคือตัวปัญหา ที่เคยลดบันกักตัวตอนเดือนเมษาเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็เด้งกลับไปเป็นเอ่อจากรถเหลือเจคืนก็เด้งกลับไปเป็น14ี่คืนในภายหลังก็คือฝีมือของเจ้านี้พอเปิดแล้วเนี่ยก็ชอบรายงานกันจริงอย่างล่าสุดก็คือนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อมากที่สุดที่เข้าไทยแล้วตรวจแล้วเจอเชื้อมากที่สุดก็คือรัสเซียและอังกฤษเอา้าคุณจะเปิดแล้วคุณจะรายงานไปทําไมคือคุณก็เก็บตัวเลขก็กถูกแล้วแต่คุณจะรายงานไปทําไม จริงๆไม่ควรจะรายงานแต่ถ้าจะพูดเนี่ยก็คือว่าตัวเลขอะติดเชื้อแค่นี้เองแสดงว่าเราเปิดได้แค่ติดเชื้อนิดๆหน่อยๆแค่นี้เรารับมือได้สบายมากต่อให้มากกว่านี้สักสิบเท่าเราก็รับมือได้พี่น้องไม่ต้องกังวลประเทศกําลังจะดีขึ้นแล้วเออถ้าพูดอย่างนี้ยังโอเคนะแต่นี่คือรายงานเหมือนกับว่าเอ้ยเตรียมตัวนะทุกคนต้องตั้งารน,นะเนี่ยมีติดเชื้อเท่านี้แล้วถ้ามากกว่านี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ไหวนะแต่เราจะเปิดประเทศนะฉะนั้นทุกคนจะต้องสั่งเวย เอ่อทำให้คนจงเกียดจงชังการเปิดประเทศไปเพราะทาให้ฉันต้องลาบากหมายถึงว่าคนทั่วไปนะต้องลําบากมากขึ้นเพราะว่าคุณจะคุมเข้มขึ้นเพราะคุณเปิดประเทศเอ๊ะตรงนี้นักเดินทางชาวอังกฤษซึ่งผ่านความยากลําบากในการขอไทแลนด์พ a ส s ในตั้งแต่ช่วงแรกๆมาแล้วคือคนขอช่วงแรกๆอ่ะมีปัญหาทั้งสิน้นแต่ว่าไม่มีแม้แต่คําชดเชยหรือขอโทษหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็มีแต่เงียบๆแล้วก็แอบทําแบบเงียบๆ ปรับปรุงเงียบๆแต่ว่าคนที่เจอช่วงแรกๆไปนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันช่างเออก็คือคนนี้ก็คงจะเจอตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาขอพร้อมกับภรรยาชาวไทยแล้วก็ยังต้องขอ Thailand Pass ให้กับลูกสาวที่อายุ13ปีก็คือเขาแนะนำว่าถ้าเกิดฉันเนี่ยไปไทยแลนด์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยฉันก็คงล้มเลิกไปแล้วอะ่ะฉันก็ไม่แนะนำให้คนอื่นทำเพราะว่ามันเครียดมาก ก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นความเครียดสําหรับคนที่ยังไม่รู้อะไรเลยต้องมานั่งศึกษาแล้วก็ต้องจ่ายอะไรไปเยอะโดยเฉพาะถ้ามาเป็นครอบครัวอย่างเจ้านี้เนี่ยสามคนใช่ไหมต่อให้ลดเรื่องของวันกักตัวลงเหลือแค่หนึ่งคืนแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องถึงสามคนคือเด็กเนี่ยเขาไม่ยกเว้นให้นะเขายกเว้นแค่กรณีเรื่องฉีดวัคซีนว่าถ้าเด็กอายุน้อยกว่าสิบสองคือศูนย์ถึงสิบเอ็ดเนี่ยไม่ต้องฉีดถ้าผู้ปกครองฉีดแล้วแต่ว่า สิบสองปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็ต้องฉีดเหมือนผู้ใหญ่ส่วนการตรวจโควิดเขาไม่ยกเว้นให้เลยเด็กทารกก็ต้องตรวจฉะนั้นค่าตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องคูณสามค่าห้องกอ็อาจจะไม่ได้คูณสามถ้าเป็นห้องแฟมิลี่รูมอาจจะถูกกว่ามาสามคนแล้วก็ถ้าเป็นคนต่างชาติก็ต้องซื้อประกันแต่วงเล็บถ้ามีประกันตัวเองถ้าบังเอิญมีประกันของตัวเองอยู่แล้วก็โอเคใช้ประกันของต่างชาติได้แต่ต้องระบุวงเงินไม่น้อยกว่าห้าหมื่นดอลลาร์ถามว่าไอ้ข้อยกเว้นเล็กๆน้อยๆพวกนี้ใครจะไปรู้ ถ้าเกิดเขาไม่ได้มานั่งอ่านเขาก็อาจจะเข้าใจผิดได้ง่ายๆเขาแค่อยากเข้าประเทศไทยเขาไม่ได้อยากต้องศึกษากฎร,ระเบียบคือถึงคุณจะทําให้เขาเร็วขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นความที่เร็วขึ้นหลังจากที่เขาจะต้องยอมตกลงที่จะฝ่าฟันความเสี่ยงตรงนี้อ่านี่นี่นน,น,นี่อันนี้ก็บอกอยู่เพราะว่าครอบครัวนี้ต้องการจะรีบกลับประเทศไทยอย่างด่วนเพื่อที่จะไปเยี่ยมแม่ของภรรยาที่ตอนนี้กําลังป่วยหนักแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับ อาจไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ดีขึ้นอย่างที่บอกอะบางคนรับทำแล้วก็มี QR วาภายในวันเดียวเลยแต่บางคนก็หลายวันไม่เหมือนกันแต่ว่ากรุมนี้ก็คือตั้งแต่แรกๆก็คือเขาต้องรอจนถึง72ชั่วโมงจนถึงก่อนบินแล้วก็ยังไม่ได้ QR โคดเลยแล้วก็เสี่ยงที่จะเสียเงินประมาณเกือบ90,000บาทเพราะว่าเที่ยวบินและโรงแรมไม่สามารถคืนเงินได้ใช่โรงแรมจะคืนเงินหรือเลื่อน วันเข้าพักได้ก็คือประมาณสองถึงสามวันล่วงหน้าแล้วถ้าสองถึงสามวันล่วงหน้ายังไม่ได้คิวอาร์โค้ดล่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นอ่าแล้วต่อให้เราจะพูดว่ามันดีขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่ว่า potential t o u r i s t คือคนที่เขารวยๆแล้วกันเขาก็คงจะแบบพอเห็นข่าวที่มันไม่ดีถึงแม้จะแค่ช่วงแรกๆก,ก็ตามว่ามันยากหรือเขาเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะยกเลิกทริปที่จะมาไทยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันยาก คือเราไปทาชื่อเสียไว้ตั้งแต่แรกๆอะ่ะไม่ได้ทาชื่อเสียงตั้งแต่แรกแรกนะถ้าวันที่หนึ่งพิีการที่เปิดครั้งแรกโผลมาปุ๊บโอ้โหขอกันเร็วผ่านกันเร็วเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเสียงก็ได้ดเล็บชื่อเสียงภายใต้พิธีกรรมแต่ในนี้ไปทําชื่อเสียไว้ตั้งสิบกว่าวันอ่าแล้วก็เนี่ยสำนักข่าวนี้เขาก็มีคนโทรเข้ามาบอกเลยว่าเขายกเลิกกันมาไทยแล้วเขากับภรรยาชาวไทยนะ่ะยกเลิกกันมาไทยเพราะว่ามันมีปัญหามากมาย แล้วก็การเลื่อนเปิดผับบาร์ตอนกลางคืนอีกคือ,อก็ไม่เข้าใจนะก็เหมือนเดิมแหละไม่เข้าใจนะประเทศอื่นเขาก็เปิดผับบาร์กันตอนกลางคืนเขาไม่เห็นจะเป็นอะไรประเทศนี้มีศีลธรรมสูงส่งมากคือ,อก็ไม่ใช่คนไปเที่ยวตอนกลางคืนนะแต่ก็ยังไม่เห็นด้วยเลยคือกับการที่ว่าจะต้องแบบเลื่อนการเปิดผับบาร์หรือว่าไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ตอนกลางคืนโดยมาอ้างโควิดก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีแต่กรุ่ปของเราบ่นกันว่าทําไมเข้าไทยเป็นคนไทยแท้ๆจึงต้องขออนุญาต แล้วอื่นๆอีกบลาปลาเดีน,นี้เนี่ยคนยูเคอีกคนหนึ่งเขาก็บ่นว่าทําไมทั้งครอบครัวของเขาเนี่ยไม่สามารถกรอกใบสมัครเป็นใบเดียวกันได้ก็จะมีเพื่อนๆมาบ่นกันตลอดก่อนหน้านี้ว่าบางทีสมัครพร้อมกับสามีตัวเราเองยังไม่ได้เลยสามีได้ไปก่อนแล้วแล้วเรามาหลายวันก็ยังไม่ได้อะไรอย่างนี้คือมันได้ไม่พร้อมกันทั้งที่เป็นครอบครัวเดียวกันเผลอเนามสกุลเดียวกันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวนะที่จะทําแบบกรุ๊ป COE อะแต่พอหลังๆในสู่ COE ก็โดนปิดวิญญาณทิ้งไปใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้ขอแล้วแล้วกรุ๊ป COE ล่ะทําไมไม่มาเป็นเราก็คาดหวังตอนแรกว่า Thailand Pass จะให้กรอกแบบเป็นกลุ่มได้ก็คือทั้งครอบครัวเนี่ยอา้าวใบจองโรงแรมก็ใบเดียวกันนะประกันก็เผลอๆมีประกันแบบครอบครัวก็มีนะก็ใบเดียวกันน่ะออก,ก็เดาว่าเขาคงไม่มีปัญญาจะทําระบบสําหรับครอบครัวละมัง้ง เขาก็กลัวว่าเออเดี๋ยวคนตัดสินถ้าเนี่ยเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ใบฉีดวัคซีนก็ของใครของมันใช่ไหมเดี๋ยวคนตัดสินเขาจะสับสนเขาจะดูผิดฉะนั้นก็ต้องให้กรอกแยกเขาก็จะได้ดูง่ายๆอย่างงี้ในนี้ก็บอกว่าถ้าเรามาเป็นครอบครัวเนี่ยมันจะยากกว่ามาเป็นแค่คนเดียวซะอีกตัวเขาเองที่เป็นคนยูเคได้คิวอาร์โค้ดภายในสองวันแต่ว่าภรรยากับลูกยังไม่ได้ภรรยาก็ต้องเป็นชาวไทยอยู่แล้วใช่ไหมคนไทยได้ทีหลัง คือก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นชาติไหนนะแต่แค่เหมือนกับว่าเออก็แปลกดีอย่าลืมนะครับถ้าคุณไปทําชื่อเสียไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วเนี่ยต่อให้คุณปรับปรุงมันดีขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่คนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะยังกังวลออันนี้อ๊อฟก็เคยพูดนะในข่าวนี้เขาก็บอกว่าคือก่อนจะเปิดให้ขอ Thailand a ทเหนึ่ง1พฤศจิกายนเนี่ยเขาก็มีข่าวว่าทางกรมการกงสุนแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่สถานทูตต่างๆก็คือก่อนหน้า นั้นะ่ะก่อนหน้าหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเงียบมากคือแค่ไม่กี่วันก่อนจะเริ่ม Thailand pass ถึงจะมีรายละเอียดอะไรบ้างปล่อยออกมาซึ่งเป็นสไตล์ของเจ้านี้นะว่าปั่นกันบ้านวินาทีสุดท้ายตลอดไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาเลยจนถึงแค่ไม่กี่วันก่อนจะเริ่มแล้วเขาแค่มีบอกว่ากำลังทดสอบระบบกับทางสถานทูตประเทศต่างๆพูดเหมือนทดสอบทำให้เราเหมือนจะวางใจว่าเออก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาทดสอบนานเนาะเขาทดสอบอย่าง เข้มงวดไงมันก็เลยยังไม่ได้มีข่าวอะไรเขาให้มันชัวร์ก่อนแต่พอเปิดมาปุ๊บปัญหาเพียบเลยแล้วไหนที่คุณทดสอบมาไหนที่คุณไม่มีรายละเอียดนี่คือตกลงคุณทําไม่ทันเท่านั้นเองใช่ไหมอ่าแล้วก็ระบบที่ว่าจะออออะไรนะออตโตเมติกแอปพรูฟแบบออตโตเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วก็คือเนี่ยในนี้ก็บอกว่าเออ y มนี่บีอิงแมนนวลรีวิวก็คือจะต้องใช้คนมาตัดสินแล้ว ถ้าเกิดคนเข้ามาเยอะๆอ่ะมันจะทันได้ยังไงที่อยากจะให้เข้ามาเดือนหนึ่งเป็นแสนคนแล้วต้องให้เจ้าหน้าที่มาคอยนั่งดูเนี่ยเขาเคลมว่าถ้าเราอัปโหลด QR โค้ดเนี่ยจะตัดสินให้อย่างไวเลยก็มีบ้างบางคนได้ภายใน2นาทีอะไรเงี้ยแต่หลังๆรู้สึกว่าจะแทบไม่มีเลยนะแบบว่าแป๊บเดียว2นาทีเนี่ยที่อัพธ m มเนี่ยนะไม่มีเลยนะมีแต่ว่าต้องรอแต่โอเคมันรอน้อยลงแต่ว่าไอออโต้อะไรของเขาเนี่ยแทบไม่มีเลยช่วงหลังๆอ่ะก็ข่าวนี้คงเป็นส่วนหนึ่งของการทิ้งทวนนะครับ ว่าเขาได้สร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้กับคนที่จะเข้าประเทศตั้งแต่แรกๆนะซึ่งก็เลยมองว่าขนาดแบบนี้ที่เขาคาดหวังปั้นตัวเลขปั้นข่าวมาตั้งแต่แรกว่าจะเปิดประเทศจะดีขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายก็เป็นแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็จะมีอะไรกันอีกเราก็ไม่ได้แบบพูดให้แบบยิ่งเครียดหรืออะไรนะคือแค่ว่าไม่อยากให้เป็นคนไทยลืมง่ายเท่านั้นเองว่า เออเคยโดนกระทําอะไรเอาไว้นะอย่าลืมนะว่าเขาเคยทําอะไรอะไรกับเราเอาไว้คือไม่ได้จะให้ไปทําอะไรแต่แค่ว่าฉันไม่ลืมฉันไม่ลืมครับตรงนี้เพื่อน,อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ